อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับมีราชองการรับราชองการทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีหลี่เจิ้นเฉินรับราชองการรับด้วยกล่าวมีราชองการให้แต่งตั้งอ๋องจิ้งหลี่เจี้ยนเฉินเป็นรัชทายาทจบราชองการขอบพระทัยขอพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีการก่อตั้งราชวงศ์ถังของเราได้รับการช่วยเหลือจากชาวยุทธมาไม่น้อยเสด็จพ่อทรงข้าไปดูแลตำหนักจื้อเหยินซึ่งข้าก็มีเวลาทำไมข้าไม่ใช้ช่วงนี้อาศัยความร่วมมือจากชาวยุทธช่วยเหลือข้าในการทำงานใหญ่และรับมือกับน้องข้ายวนจี้ตัวแสบคนนี้สถานการณ์เช่นนี้เป็นวิธีที่ดีทีเดียวแต่องค์ชายสามอาจอ่านออกว่าองค์ชายรองไม่ยอมเลิกรานแน่หากศึกครั้งนี้ข้าต้องพ่ายแพ้แล้วก็ข้าจะมีหน้าไปสู้ใครเขาได้ล่ะองค์ชายรองคิดว่ายวนจี้ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของข้าทำไมข้าถึงไปซ้อนแผนเขาเขาจะทำทีว่าข้าพบกับเรื่องเสียใจอย่างมากจนปล่อยเนื้อปล่อยตัวแบบนี้เขาจะชะล่าใจเรื่องข้าตลาดจ้ะซาลาเปาของค้างของคู่ตลาดซาลาเปาโอ้ยไม่ค้างทำใหม่ทุกวันของไหว้เหลือมเรามาขายโอ้ยแค่วันไหว้เองเจ้าฟงโอ้สิงยวนไปได้มาล่ะเข้าไปดื่มกันหน่อยดีมะดีไปกันข้าเป็นเรื่องหลายเรื่องจะเล่านะมาสิพี่ถิงยวนวิชาที่อาจารย์สอนข้าคือวิชาหมื่นโคจรสารนะถ้าอาจารย์ถึงดีกับข้านักนะเจ้าไม่รู้เขาจะไปรู้ได้ยังไงเขาไม่รู้เลยเป็นดีที่สุดเลยอาจารย์สอนใครวิชาให้ข้าหมดเลยท่านบอกวิชาเนี่ยแบ่งเป็นสามชั้นนะถ้าจะสอนข้าถึงสองชั้นและตอนนี้ชั้นที่หนึ่งเนี่ยข้าเรียนได้อย่างช่ำชองแล้วล่ะสั่งของมานะครับเชิญครับงั้นเราต้องฉลองกันหน่อยละเสียวครับเอาหัวเปียวมาสองสามช่างหัวเปียวสองสามช่างครับดื่มดื่มดื่มพี่ถิงหยวนเขาว่าพี่เนี่ยเมาซะแล้วล่ะนะข้าแล้วเมาเจ้าเมาข้ายังไม่เมาหรอกพี่ถิงหยวนพี่เมาแล้วจริงๆนะขี้ไปจะทำหล่นเลยพี่เมาแล้วพี่เมาแล้วอย่าพูดอย่าพูดข้าจะพาเจ้าไปที่ที่เจ้าไม่เคยไปเลยทำเสือบ่อมังกรเหรอไม่ใช่หรอกชื่อหงเยี่ยนฮะที่นี่คือชื่อหงเยี่ยนเหรอเนี่ยโอ้ทำไมได้กลิ่นแบบนี้หอมใช่ไหมนั่งสิอุตายคุณชายหวนขาแม่หันหายตาไปไหนตั้งนานเชียวเขาจะได้เด็กๆมารับรองนะคะเชิญนั่งกันก่อนนะคะชื่อหงเอ้ยช่วยเหรียญพี่ทองข้าจะไปเป็นเพื่อนเอ๊ะพี่ชิงพิงแหมพี่ชิงพิงเรื่องบนหัวข้านะมีขาวงอกขึ้นมาทำไมถึงมองอย่างนั้นเหรออ๋อไม่ใช่หรอกข้าเพียงจะรู้สึกแปลกใจพวกเจ้ารู้จักกันหรอกเหรอพ
ผู้มีพระคุณใช่ครับข้าพี่หวนทิ้งหยวนน่ะเป็นศิษย์สนะข้าวเทียนมาก่อนนะครับอ๋อพี่รู้จักเขาเหรอผู้มีพระคุณเหรอพี่ทิ้งหยวนพี่คงไม่ทราบมาก่อนหากไม่ได้ผู้มีพระคุณซื้อมีดน่ะข้าคงไม่ได้เข้าสนะข้าวเทียนหรอกอ๋อต่อมาแม่ตมีดเขาก็ไม่เอาอ่ะผู้มีพระคุณพระคุณของท่านเนี่ยเถอะข้าว่าเราถูกฉลองกันมากกว่าเมื่อพวกเรารู้จักกันหมดข้าจะเลี้ยงเล่าเชิญท่านเข้าไปดื่มข้างในดีกว่านะอ๋อดีเราไม่ได้เจอกันมานานไม่มาไม่กลับดีไหมผู้มีพระคุณข้าขอดื่มให้ท่านก่อนนะครับนี่เราเป็นเพื่อนกันละเลิกเรียกผู้มีพระคุณสักทีเถอะข้าเมืองชิงผิงครับชิงผิงข้าขอดื่มให้พี่ก่อนดื่มดื่มเชิญดื่มดื่มคนเรามีเรื่องกลายกลุ่มมากมายเล่าได้ช่วยบรรเทาให้เราได้นะพี่หวนหรือว่าน้องชายเจ้าคนนั้นทำให้เจ้าต้องเดือดร้อนครอบครัวคุณนางก็เป็นอย่างนี้โอ้ท่าทางข้าเหมือนลูกหลานคุณนางเลยเนี่ยข้าดูกิริยาท่าทางของเจ้าข้าเมืองชิงผิงมองคนไม่ผิดเด็ดขาดน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆฮะข้านึกว่าพอจะพึ่งพาเจ้าได้เรื่องอะไรเลยเรื่องฮ่องเต้ถูกคนร้ายรอบปรงพระชนพี่ชิงผิงเรื่องแบบนี้ท่านก็สนใจเหมือนกันเลยแล้วเรื่องอย่างนี้เจ้าไม่สนใจเหรอเจ้าเห็นหน้ามือสังหารหรือเปล่าเขาจะเห็นมือสังหารได้ยังไงกันน่ะเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยหรอกเหรอพี่ชิงผิงจะถามตลกเขาทำไมต้องไปอยู่ในนั้นด้วยล่ะเราสำเนียงของเจ้าบอกว่าเป็นคนเมืองหลวงและเราไม่เจอกันอีกนานข้าเดาว่าท่านติดงานเข้าร่วมงานบวงสรวงอะไรในครั้งนั้นในเมืองหลวงน่ะชาวทุกคนจะต้องเป็นลูกหลานขุนนางหมดนี่เจ้าเป็นชาวเมืองหลวงจริงๆพี่ชิงผิงรู้สึกวันนี้ท่านสนใจข้าเป็นพิเศษเลยนะเปล่าข้าสนใจแต่รางวัลนำจับมือสังหารคนนั้นตั้ง100,000ตำลึงเจ้าไม่ได้อยู่จริงเหรอเออจริงสิเออนี่ข้าเรามีญาติห่างๆเป็นขุนนางฝ่ายในถ้าอย่างนั้นเขาจะสืบให้เจ้าเอาไหมดีงั้นรบกวนเจ้าหน่อยนะอ๋อไม่เป็นไรเชิญดื่มเชิญเชิญครับเชิญมีทหารเพ่นพ่านเพื่อตามล่ามือสังหารมีนายทหารหลายคนมาช่วยหงเยี่ยนก็จะเอาไปหาข่าวให้กับเจ้าเพื่อจะได้อะไรแน่นอนได้ระวังตัวไว้เว้นทิ้งหยวนไม่รู้ว่าเป็นใครหากเว้นทิ้งหยวนเป็นบุคคลสำคัญของหลี่ยุ่นแล้วก็โอกาสข้าจะฆ่ามันดีมากขึ้นแต่หากเขารู้ฐานะของเจ้าขึ้นมาล่ะไม่มีทางท่าทางเขาก็เจียงฟงสองคนไม่ระแวงสงสัยข้าเลยเหวินทิ้งหยวนเขาเป็นใครกันนะผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลเชิญแปลกนะที่ชานเมืองจะเป็นแผงลอยมากมายเช่นนี้เหรอเนี่ยเจ้าไม่รู้หรอกอีกไม่กี่เดือนจะมีงานชุมนุมร้อยสำนักขึ้นที่นี่แหละครับเนี่ยจริงเหรอจริงครับแบบนี้ข้าก็มาได้จังหวะสิวันงานในเมืองเนี่ยคึกคักมากเลยนะจริงเหรอแน่นอนสิ10ปีจะแค่ครั้งเดียวนะแต่ละสำนักน่ะจะส่งตัวแทนมาประลองนะสำนักใดชนะเนี่ยจะถูกยกให้ไปที่1ในยุทธภพนอกจากจะได้รับการสรรเสริญและก็นำพาทุกสำนักนี่ก็เหมือนสำนักเข้าเทียนเนี่ยมีใครไม่อยากได้เลยนี่อะไรไปเห็นพี่นิ่งเงียบไปคิดอะไรอยู่เหรอเปล่าข้าคิดว่าในวันนั้นน่ะงานเนี่ยต้องเป็นงานใหญ่แน่ใช่เป็นงานระดับประเทศมีการเล่นมากมายหลายอย่างนะหากข้ามีโอกาสได้ขึ้นเวทีเขาคงมีความสุขมากอาจารย์เพลงกระบี่พวกนี้จะได้รำได้ดีมากนี่เสียแรงที่ข้าถ่ายทอดให้เจ้านี่เป็นความไม่วางใจที่อาจารย์ให้กับศิษย์ศิษย์ต้องไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่เจ้าเป็นศิษย์เอกของสำนักเราสำนักข้าวเทียนได้ทายาเป็นหนึ่งในล่าเพราะงานประลองร้อยสำนักนี้เราไม่เคยแพ้ใครนี่เป็นตำแหน่งสืบทอดของสำนักเราต้องครอบครองมันตลอดไปครับอาจารย์ด้วยวรยุทธ์ของเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นผู้ทักษายุทธ์ในหมู่คนรุ่นหลังแล้วแต่ที่ข้าเป็นห่วงก็คือพรรคอูหลิงนี่นะพรรคอูหลิงคราวก่อนเข้ามาท้าประลองแสดงเห็นถึงความมุ่งร้ายต่อเราข้าเชื่อว่าเขาจะต้องกลับมาท้าประลองเราอีกครั้งนึงแน่เราพักกันสักครู่ได้
เพลงกระบี่เมื่อครูคือท่าน้องแอนโผผินหนึ่งในหมื่นเขาจะสารหรือถูกต้องแต่ข้ายังไม่แตกฉานในเคล็ดวิชาจึงไม่รู้ว่าช่ำชอบลองคำนวณดูสิในวันชุมนุมร้อยสำนักที่จะถึงอูหลิงเรามีโอกาสสักเท่าไหร่หากจะประลองกันอย่างจริงจังแล้วก็แทบไม่มีโอกาสเลยแล้วหากไม่ใช่การประลองแบบตรงไปตรงมาล่ะก็ไม่มีนี่ข้าขอพูดอะไรหน่อยเมื่อเราเป็นพวกเดียวกันแล้วข้าจะไม่อ้อมค้อมแล้วนะเขาต้องส่งซื้อมาเหิงขึ้นเวทีและคนที่จะเอาชนะซื้อมาเหิงได้ก็ข้าและก็เจ้านี่แค่นี้ก็พอแล้วแต่น่าเสียดายฐานะของข้าถูกเปิดเผยไปแล้วแล้วท่านก็เป็นประมุขพรรคอูหลิงชาวยุคกว่าครึ่งหนึ่งก็รู้ตื้อลึกหนาบางเรื่องเกี่ยวกับตัวท่านมาแล้วถ้าหากให้ท่านขึ้นเวทีประลองเองเหมือนประกาศให้รู้ว่าอูหลิงจะงัดข้อกับเฮ่าเทียนนั่นตามความคิดเห็นของเจ้าล่ะหากข้ายังคิดวิธีที่ดีออกมาไม่ได้อย่าเพิ่งทำอะไรบูมบามจะดีกว่าการก่อตั้งราชวงศ์ถังเราสายชาวยุทธมากมายช่วยเหลือดังนั้นท่านจึงเดินทางมาเจียงหนานเพื่อสะสมกำลังชาวยุทธให้มากเพื่อจะรับมือกับหลี่หยวนจิและหลี่เจี้ยนเฉินใช่ไหมล่ะท่านรู้เรื่องของยุทธภพและรู้ละเอียดกว่าข้าสถานการณ์บัดนี้เหนือเซาหลินใต้เฮาเทียนเป็นที่รู้กันดีวัดเซาหลินกลายเป็นวัดหลวงพระราชทานไปแล้วคงเหลือแต่สำนักเฮาเทียนเท่านั้นสำนักเฮาเทียนมีกฎเหล็กออกมาห้ามยุ่งกับเรื่องการเมืองนี่เว้นแต่เราจะยกสำนักอื่นขึ้นเป็นหนึ่งในล่าในงานร้อยสำนักเขาจะกลายเป็นเสียงสำคัญในยุทธภพและจะสามารถช่วยเหลืองานของเราได้มากเลยสำนักใหม่นี้จะตกเป็นเครื่องมือของเราทันทีก็หมายถึงว่าเราสามารถสั่งได้ทั่วยุทธภพเอ๋วิธีนี้ไม่เลวทีเดียวก่อนอื่นเราต้องหาสำนักย่อยๆที่ไม่เคยอยู่ในสายตาของสำนักไหนมาก่อนเรื่องนี้ข้ามอบหมายให้ท่านจัดการนะข้าเหรอ เรื่องใหญ่อย่างนี้ท่านไว้วางใจข้างั้นเหรอข้าเชื่อสายตาของข้าว่ามองคนไม่ผิด ท่านพูดถูกทีเดียวท่านมองคนไม่ผิดข้าก็มองคนไม่ผิดเช่นกันเขาบอกตามตรงจนบัดนี้ลีซื่อหมิงยังมีความมั่นใจอยู่เต็มร้อยเพราะข้ามีท่านในพลลีอยู่ท่านไม่เคยทำให้ข้าผิดหวังเลยท่านในพลลีเหรอด้วยคำพูดประโยคนี้ของท่านประโยคเดียวข้าลีจริงยินดีรับใช้ท่านด้วยความซื่อสัตย์เรื่องนี้ไว้เป็นหน้าที่ข้าแล้วกันดีท่านต้องเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยนะแต่ว่าจนบัดนี้คนของหยวนจีก็ยังตามข้าอยู่อ๋อด้วยเหตุนี้ข้าต้องแซงทำไปปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้เขาคิดว่าข้าปล่อยวางทุกอย่างไปแล้วพวกเขาจะกลัวหลี่ซื่อหมิงที่แต่ความมั่นใจหาไปหลี่ซื่อหมิงที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเขาจะละล้วมได้การระมัดระวังได้สะดวกที่เราจะทำงานด้วย ดอกไม้วันนี้บานสวยเหลือเกินใช่ค่ะดอกไม้สวยมากฤดูใบไม้ผลิมาแล้วเร็วเหลือเกินในเวลานี้เหมาะที่จะชมธรรมชาติซีซีจ้าพักนี้จะรู้สึกไหมคุณชายเหวินแวะเวียนมาที่นี่บ่อยๆนั่นเหรอคะบางทีเขาอาจมีงานสำคัญต้องหารือเจ้าบ้านเขาว่ามันไม่ง่ายแค่นั้นหรอกถ้าไม่ใช่แล้วอะไรล่ะคะเจ้าไม่รู้จริงๆเหรอเขาจะรู้ได้ยังไง เอาล่ะเขาไม่แซวจะแล้วนะเอาอย่างนี้มะเราไปเดินเล่นด้วยกันได้ยินว่าสวนเถาหัวหลินตอนนี้ดอกไม้บานสวยมากได้ค่ะคุณหยินหลี่อ๋อคุณชัยเหวินมาน้องชินพี่ชัยเหวินเอาพอดีเลยเราสองคนกำลังจะไปเดินเล่นกันอยู่งั้นเหรอข้าก็อยากจะมาชมดอกไม้เช่นกันอ๋อจริงด้วยเรากำลังจะไปดูเถาหัวจริงเหรอเอาอย่างนี้ดีมะเราไปชมด้วยกันเลยดีสิเขาว่าไม่ดีนะ
บังเอิญหลี่จิ้งสั่งไว้ให้ข้าอยู่ช่วยเขาทำอะไรสักอย่างงั้นเจ้าไปแทนข้าไปเป็นเพื่อนซิซี่เขานะเอางั้นเหรอเท้าหัวบานไม่กี่วันพรุ่งนี้อาจจะลอยแล้วนะถ้าไม่ไปดูมันน่าเสียดายตกลงตามนี้ก็แล้วกันถ้างั้นข้าขอตัวก่อนครับพี่จุ้ยเฉินก็ไปเดี๋ยวจะกลับนะคะข้าสั่งให้เจ้าทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านมองไม่เห็นหรือยังไงอ่ะคนนึงก็แอบมองคนนึงก็เหนียมอายก็จริงอยู่แต่ไม่ต้องลงทุนขนาดนี้นี่นะแหมถ้าพูดแบบนี้ไม่ถูกชินซี่ตอนนี้เป็นคนในหมู่บ้านจริงให้หากเขาสองคนเข้ากันได้ดีจะดีแค่ไหนเรื่องอะไรเราจะไม่ส่งเสริมพวกเขาอ่ะความจริงแบบนี้ก็ดีเหมือนกันให้คนนอกเข้าใจว่าเขามัวแต่ตามผู้หญิงจะได้ไม่สงสัยเขาอีกต่อไปแพงครับแพงไม่ซื้อแพงแพงครับแพงมีเงินซื้อโอ้ครับคุณขายตัดได้ของเสียเด็กมานางชินเราไปดูดอกท่อตอนนี้จะสายไปหน่อยนะเขาว่าเราไปเที่ยวที่ที่เจ้าไม่เคยไปเถิดค่ะที่หมดสนใจหรือเปล่าที่หมดเนื้อหมดตัวอยู่ชอบการพนันเหรอคะโอ้การพนันนี่ดีนะถ้าได้เราก็มีเงินใช้ถ้าเสียเรารู้ตัวก็เลิกซะเลยจะเล่นแล้วจะติดใจนะมาสิเลยไหมอ่ะวางแล้วเอามือออกมาเลยนะมาอ่ะวางแล้วยา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 วแล้วยา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 วแล้วเงิน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 นี่เลยขี้ต้องขี้แล้วเปิดนะนะนะออกอะไรออกเหม็นเดี๋ยวยังออกอะไรเดี๋ยวออกอะไรออกคู่มั้งคู่มั้งออกออกเลยคู่เนี่ยพวกเลยเหรอพุ่มเลยเนี่ยโอ้คุณชัยเวิร์นอย่าส่งเสียงนะแล้วนะเป็นอย่างนั้นเลยฮะคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้เดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวยักตัวเองพนังชินพนังชินนังชินคือไปเที่ยวแล้วโหนี่เฮ้ยอย่าทำให้ข้าเสียอารมณ์หน่อยเลยนะการพนันมันก็มีได้มีเสียนี่นะมันเป็นการผ่อนคลายอ่ะก็ไม่รู้ว่าผ่อนคลายยังไงอ่ะแต่ว่าข้าไม่เห็นมันจะดีเลยฮะเจ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่รู้จริงนะข้าไม่อยากฟังเอาละเอาละละละนี่ข้าไม่พูดละข้าชักจะหิวแล้วเราไปกินอะไรคงไม่ว่านะไปไปไปซื้อไปเนี่ยฮะมุงทั้งวันเลยอยากดูเฉยทำไมต้องมาที่แบบนี้มันก็ดีไม่ใช่เหรอมีเหล้ามีอาหารขายพร้อมเลยนั่งนะนั่งนะข้าเดิมข้าเดิมรุ่นกลางทางนี้ค่ะรุ่นกลางข้าไม่เลยข้าไม่เลยคุณชัยเวิร์นค่ะคุณชัยเวิร์นนี่อาวาเลยนะอันนี้คุณชัยเวิร์นค่ะเป็นไหนมาไม่เห็นมาเยี่ยมเราเลยอาหารมาแล้วนะคะและแม่นางผู้นี้ล่ะนางคือแม่นางฉินเอ๊สาวน้อยคนนี้ประจำอยู่สำนักไหนคะโอ้ยเจ้าเข้าใจผิดแล้วแม่นางผู้นี้เนี่ยเป็นหลานสาวของสหายข้าคนหนึ่งน่ะโอ้หลานสาวเพื่อนท่านตายก็ต้องเป็นลูกผู้ดีแน่ๆสิคะยิ่งหงจะสู้เขาไม่ได้แล้วคุณป้าทำไมพูดอย่างนี้เล่าข้ากับคุณชายหวนนะไม่ได้มีอะไรกันพูดอะไรไม่รู้ตายแล้วแม่นางชินแม่นางชินแม่นางชินก็โกรธใหญ่แล้วรีบไปง้อเขาจะฆ่าขอตัวก่อนนะรีบไปเลยแม่นางชินมนา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 ชินฟังข้าอธิบายก่อนสิฟังข้าอธิบายหน่อยนะไม่ต้องอธิบายหรอกถ้าเป็นแบบนี้อยู่แล้วข้าพอจะรู้จักโลกอีกด้านนึงเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกโลกอีกด้านโลกด้านนี้เหรองั้นข้าขออยู่บ้านดีกว่านี่พนังชิงThank you.
กโง่จริงๆใช่ก็มันโง่ก็ไม่อยากเห็นหน้าท่านอีกแล้วจริงเหรองั้นข้าจะไม่ไปหาเจ้าอีกแล้วนะเอาละเอาละคารปาเจ้าสิ่งที่เจ้าไม่ชอบนะข้าจะไม่ทำจะตกลงไหมล่ะไม่ตกลงข้าจะไปแล้วนะยิ้มหน่อยสิก็ได้รู้ว่าเจ้าหายโกรธเขาแล้วไงดีกันแล้วเห็นหรือเปล่านะกระจงกระจิ๋วเมียทะเลาะกันนะก็ธรรมดาแล้วนะลิ้นกับฟันแฮ่หายไปอีกแล้วบนฟ้าสิวลำเดียวยาวทั้งฝนเซ็งให้ทันในเมียวจำไหลแห่งผิวผิวยืนเย่ต้องฟังที่กระให้เสียวฟานมนไปหลอกเที่ยวขี่ฟ้ายงเธอที่ไม่ปากยืนไว้จากเทียนที่เหลียวยิ่งไม่ง่อยเกี่ยวกับจริงเธอกองใจฟันห่างฟันยัดเยี่ยวงานยิ่งบ่อยเก้าสิโต๊ะปัดเกยชินมองยี่สิมองเลี้ยวว่าในทิ้นหอยสำเดียวไว้ในซ้ำแข็งเหลียวว่าเยี่ยวในยัดสัญญาเกิดแทนไว้สิยังซ้ำเดียวยืนเย็นฟังที่อยากให้เสียวบ้านมันไปหลอกเที่ยวขี่ฟ้ายังเธอที่ในปากเย็นคอยจากเทียนที่เหลียวยืนไม่น้อยจะก้อนถึงเธอกองใจฟันห่างทันยัดเยี่ยวฉันก็ให้เก้าสิต้องปัดเกยชินมองยี่สิมองเลี้ยวว่าในทิ้นหอยสั่นเสียวไว้ในซ้ำแข็งเหลียวว่านี้นี้อาสัญญาใกล้เจอแทนไว้เสียงซ้ำเสียวสำนักกระบี่เหล็กเป็นสำนักเล็กไม่ได้อยู่ในสายตาของชาวยุทธพักนี้เจ้ากับแม่นางฉินสองคนสนิทสนมกันมากขึ้นสิคุณกงหยวนจี้ยังกัดข้าไม่ปล่อยข้าทำเพื่อตบตาคนเขามันง่ายแค่นี้จริงเหรอแม่นางฉินน่ะแม้จะเป็นผู้หญิงที่สาดสวยและจอมยุทธมากมายไม่อาจฝ่าด่านสาวงามไปได้นะข้าเอาเถอะที่จริงเจ้าทำถูกต้องแล้วจะส่วนรวมหรือส่วนตัวเจ้าก็สมควรทำเช่นนี้เรื่องสำนักกระบี่เหล็กไม่ต้องห่วงเขาจะจัดการให้เองแต่ว่าแม่นางฉินคนนี้เจ้าต้องจริงใจกับเขาหน่อยนะฮะยอดกระบี่ยอดกระบี่เจ้าบังลีมหาอาจารย์ข้าเหรอใช่แล้วเอ๊ะเจ้าฝึกมาถึงไหนแล้วเนี่ยโปรดแนะนำข้าด้วยนะโอ้แนะนำน่ะไม่กล้าหรอกเพลงกระบี่เจ้าล้ำเลิศแล้วเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอะไรเหรอครับเพียงแต่ว่าเจ้าชนะข้าศึกน่ะคงจะยากนะ
ผู้ฝึกยุทธได้ถึงขั้นสุดยอดต้องฝึกให้ถึงขั้นไร้ความรู้สึกใดๆมองเห็นคู่ต่อสู้ให้เห็นศัตรูแม้จะเป็นคนที่เจ้านับถือเจ้าก็ต้องไม่อ่อนข้อให้เขาท่านหมายความถึงว่าหากเจ้าอยากจะชนะเจ้าจะต้องโหดเหี้ยมอำมหิตฮะใช้กระบี่ทุกเพลงต้องจริงจังเจ้าอ่อนข้อให้ใครไม่ได้ครับขอบคุณเจ้าบ้านหลีมากเลยเดิมยอดสุราจริงๆมีหน้าพอเข้าปากเขาก็เปรี้ยวจี๋ขึ้นมาเลยจะย้อนกลับไปก็ไม่ได้เจ้าบาลีต้องดื่มให้มากๆหน่อยแล้วนะแน่นอนจริงสิท่านจะส่งใครร่วมงานชุมนุมร้อยสำนักเหรอตอนนี้ข้ามีตัวแทนอยู่สองคนคนแรกคือหลานชายของก้าอิชิงซูคนที่สองก็คือติงชีติงชีเหรอเขามีอะไรไม่เหมาะอย่างนั้นเหรอโอ้เปล่าหรอกไม่มีอะไรไม่อ๋อหากมีอะไรไม่เหมาะไม่ควรนะเจ้าบาลีเชิญว่ามาได้เลยนะเอ้ยนี่เป็นเรื่องของสำนักกระบี่เหล็กข้าเป็นเพียงคนนอกเท่านั้นนะอีหยวนเฉียวแต่นั้นแต่ไรไม่เคยเห็นท่านเป็นคนนอกเลยนะถ้าอย่างนั้นก็เอาเถอะเถอะนะเมื่อครูก็เห็นติงชีฝึกกระบี่แต่ละเพลงเต็มไปด้วยรัศมีให้การฆ่าการลงกระบี่เหมือนจะฆ่าคู่ต่อสู้ให้ตายไม่ละมั้งเพลงกระบี่ติงชีน่ะไม่เคยโหดเหี้ยมขนาดนั้นเลยนี่นะเฮ้ยกระบี่มันแยกเป็นหลายสายมีทั้งคุณธรรมและจิตมารนะคนที่จ้องแต่เจ้าชนะมักจะไม่เกี่ยงวิธีการประลองในงานร้อยสำนักเนี่ยใครๆก็อยากเจ้าชนะกันทั้งนั้นข้ากลัวว่าติงชีมุ่งหมายที่เจ้าชนะคนอื่นอาจทำลายมิตรภาพระหว่างสำนักก็ได้เรื่องนี้มันอาจจะจริงข้าจะเอาใจใส่หน่อยขอบคุณเจ้าบ้านที่บอกกับข้า ไม่เป็นไรข้าเห็นแล้วก็อดพูดไม่ได้เพราะไม่อยากเกิดเรื่อง มาดื่มกันต่อเอาดื่มดื่มเริ่มได้หยุดนะข้าเจ็บใจจริงๆเลยข้าเป็นผู้ชนะเห็นอยู่แต่อาจารย์กลับตัดสินให้ข้าแพ้ตำหนิว่าข้าใช้กระบี่โหดเหี้ยมก็แน่ละสิอีชิงซูเป็นหลานชายเขานี่อาจารย์ก็ต้องส่งเขาขึ้นประลองแน่ลุงหลานกันนี่ความจริงฝีมืออย่างเขาน่ะเหรอสิบชาติก็ไม่มีวันชนะหรอกเสียชื่อกระบี่เล็กเปล่าตอนนี้มีคนไม่พอใจอีหยวนเฉียวมากใช่ไหมแน่นอนละแต่ถ้ารู้ว่าเขาลำเอียงแล้วใครจะกล้าโวยวายล่ะก็เขาไม่จะสำนักนี่นะแล้วเจ้าอยากจะได้ตำแหน่งเจ้าสำนักไหมล่ะอีติงซีเป็นเครื่องมือของเราล่ะไม่ช้าสนักกระบี่เหล็กต้องเป็นของข้าจากนั้นก้าวที่สองเราจะต้องหายอดฝีมือเป็นตัวแทนสำนักกระบี่เหล็กเข้าประลองยุทธคนคนนี้ต้องเหนือกว่าซื้อมาเหิงของเฮาเทียนในสายตาข้าหมายตาไว้ละใครเหรอฟังอีเฟยฉายาไม่เกินสามเพลงคนคนนี้ข้ามีพระคุณต่อเขาบางทีเขาอาจช่วยข้าในสายตาข้าก็มีคนคนหนึ่งด้วยโอ้เขาเป็นใครเมิ่งชิงพิงคนที่เข้าออกสำนักเริงรมทุกวันน่ะเหรอใช่แล้วเขาเป็นคนคมในฝั่งแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนไร้หลักฐานเราจะไว้ใจเขาได้แค่ไหนกันเชียวแต่เขาเป็นคนที่มีฝีมือคนเราลองทดสอบเขาดูก็ได้นะอ
ให้สับสับอะไรยิงอะไรดูดิคนนึกว่าอะไรแค่ลูกสาลี่เท่านั้นรอบขอไปก่อนดีกว่าห้าหกเตะเป็นอะไรไปหัวลุงก้าชั่วโคชนะพวกเรากดขันเวงยับกันหน่อยห้ามหลับนะราชสำนักกวดขันเวียนยามแน่นหนาเพียงนี้เหรอยุงยังบินเข้าไปไม่ได้เลยเองเอ้ยท่านแม่เองเหรอจ๊ะเขาออกไปทำธุระหากเขามีอะไรเลยเปล่าผู้พันเฉินองครักษ์ในพระตำหนักต้องการเพื่อนนะสิข้าไปเองเจ้าเหรออืมใช่ค่ะยาเลยนะแต่ก็ดีแต่ว่าคุณเธอเพิ่งไม่ว่าอะไรเหรอเนี่ยเอาเธอเจ้าตกลงกันก่อนนะแล้วก็รีบออกมาหน่อยล่ะนะจะหลบไปก่อนดีมั้ยดื่มเล่าก็ดื่มกันหลายจอกแล้วเล่าต่อดีไหมคะได้มือสังหารพริ้วตัวสองทีก็พุ่งเข้าถึงตัวห้องเต้แล้วกระบี่ในมือของเขาพุ่งตรงที่คอหอยของห้องเต้พอดีเลยทีเดียวล่ะแล้วไงต่อเออโชคดีที่ข้าเป็นคนตาไวข้าโดนปัดกระบี่ในมือของเขาไม่ทันว่าไงหาข่าวให้ข้าได้ถึงไหนแล้วอาจจะเป็นคุณนางฝ่ายในเขาบอกอะไรบ้างมือสังหารคนนั้นตัวใหญ่แค่ไหนเขาใช้อาวุธอะไรโอ้ยแต่กุญแจเมื่อกุญแจเหวินมาคุยกันอยู่ที่นี่เองเหรอคะมีเพื่อนคุยหรือยังคะกุญแจเหวินอยากจะคุยกับใครล่ะคะข้ากับกุญแจเหวินจะคุยกัน2คนได้ค่ะได้ๆๆจะทั้ง2ตามสบายนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กยกสุรามานะคะว่าไงเจ้ายังไม่ได้ตอบปัญหาข้านะว่าเรื่องพิชิงผิงเนี่ยสนใจเรื่องนี้มากขนาดนั้นเลยทองคำ 100,000 ตำลึงใครบ้างไม่อยากได้แล้วอาของเจ้าพูดอะไรมาบ้างเขาบอกว่าเห็นแต่ด้านหลังของมือสังหารเขาเป็นผู้ชายนี่แค่นี้เองเจ้านึกว่าจะมีอะไรอีกล่ะเขาใช้วรยุทธ์อะไรรู้ไหมต่อมาคนนั้นเป็นยังไงคะต่อมาข้าก็ต่อยเขาให้นั่งนิ่งๆนะนั่งนิ่งๆเดี๋ยวข้าจะหาผ้าเช็ดให้นะมีอะไรเหรอหากให้องค์ชายร้องเห็นเขามาดื่มเหล้าที่นี่แล้วก็ข้าต้องเนี่ยรับโทษอย่างหนักอาจจะถูกขังลืมเลยก็ได้นะนี่จะว่าไงนะก็คนที่นั่งดื่มเหล้านั่นน่ะคือหลี่ซื่อหมิงล่ะหลี่ซื่อหมิงหลี่ซื่อหมิงเหวินถิงหยวนเหวินถิงหยวนก็คือหลี่ซื่อหมิงเห็นผู้พันเชิญเขาหวาดกลัวขนาดนั้นก็คงไม่โกหกแน่ๆหากเราตีสนิทกับหลี่ซื่อหมิงก็จะเข้าถึงหลี่ยุ่นเจ้าคราวนี้สวรรค์เข้าข้างข้าให้ข้ามีโอกาสดีอย่างนี้ข้านัดหลี่ซื่อหมิงมาเล่นหมากล้อมที่วัดหลิงอีกข้าจะได้สนิทกับเขามากขึ้นองค์ชายรองว่าไงเจ้าตาถึงมากพี่ถิงยวนพี่ชิงพิงทำไมมาช้าขณะก็ถูกรอบกัดยังมาก่อนงั้นเหรอกล่าวแสกๆมีคนแต่งชุดดำจู่โจมเนี่ยเจ้าไม่สงสัยบ้างเหรอเจ้าหมายความว่าอ๋อสองคนเป็นเพื่อนข้าเองทำไมจะทำแบบนี้เพราะว่าข้าอยากได้ผู้มีฝีมืออย่างพี่ชิงพิงมาช่วยทำงานให้ข้าหน่อยเจ้าหาคนผิดแล้ว
ข้าไม่ชอบทำงานให้ใครชอบไม่ชอบมันเปลี่ยนแปลงกันได้นี่คือตั๋วทองคำ 100,000 ตำลึงข้าจำได้พี่เคยพูดว่าขอให้มีเงินก็ตกลงกันได้หากงานนี้สำเร็จข้าจะมอบให้เจ้าอีก 100,000 ตำลึงผู้ที่รู้ใจข้าคงไม่มีใครเกินเจ้าทำไมเจ้าไม่ถามว่าข้าจะให้เจ้าทำงานอะไรเงินจำนวนนี้ข้าอยู่ในจู้หุ่นเวียนได้ถึง3ชาติข้าจะรู้เรื่องอื่นไปทำไมดีวันนี้ติงชีมาหาข้าเขาบอกจะฆ่าอี้ยวนเฉียวคืนนี้เป็นโอกาสแล้วข้าแนะนำเมิงชิงผิงให้เขาและบอกเขาว่าเมิงชิงผิงเป็นมือสังหารพระการจะช่วยเขาได้อย่างมากติงชีเขาเชื่อเหรอแน่อยู่แล้วอี้ยวนเฉียวตายเขาจะได้เป็นใหญ่มีเหรอเขาจะไม่เชื่อเรื่องนี้ดำเนินอย่างราบรื่นนี่เป็นผลงานของเจ้าบ้านหลีแท้ๆซึ่งมีต้องขอบคุณอย่างมาก ข้าอยากเห็นประชากรชาวเมืองถังอยู่อย่างสงบสุขเท่านั้นหากวันหน้ามีจริงซื่อหมิงได้เป็นตัวแทนราชวงศ์ถังข้าคงไม่เพียงแค่กล่าวคำขอบคุณเอ๋ความจำข้าดีนะถ้าเจ้าไม่ทำตามจะต้องเสียใจภายหลังนะโอ้ชายรองท่านไปพักผ่อนให้สบายพรุ่งนี้จะมีข่าวดีแล้วคงไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้เมิงชิงผิงทำงานสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวก็จะรู้นักไฟไฟไฟโอ้ยอาจารย์อาจารย์มันใช่โอ้ยอาจารย์อาจารย์ท่านได้ถูกสังหารไปแล้วตำแหน่งเจ้าสำนักกระบี่เหล็กข้าจะรักษาการเอาไว้ไม่ทราบว่ามีใครพี่น้องคนไหนจะคัดค้านบ้างไหมขอบคุณที่สนับสนุนข้างานเร่งด่วนของเราก็คือล้างแค้นให้กับอาจารย์ออกสืบหาฆาตกรคนนี้แล้วหัวมันกลับมาให้ข้าให้ได้ครับสิพี่ข้อตกลงของพวกเราไม่มีการส่งคนตามล่าข้าคือข้าข้าช่วยเหลือเจ้าให้เจ้ามีโอกาสฆ่าอาจารย์เจ้าแต่เจ้ากลับส่งคนตามล่าข้าแล้วจะตะขัดอะไรกันแน่อย่าให้ต้องตายเลยอย่าเลยจำยุดบ้างได้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าจะไม่ฆ่าเจ้าเจ้าจะเป็นเจ้าสำนักต่อไปจริงเหรอแต่ว่าเจ้าต้องทำตามคำสั่งของข้าฮะไม่พอใจไม่พอใจงั้นเหรอได้ข้าจะหาวิธีอื่นกันได้กันเช่นว่าไม่ให้เจ้ามีเมียไปช่วยชีวิตหรือไม่อย่านะข้ารับปากเจ้าแล้วอ่ะดีข้าว่าเจ้าคงไม่ละเธอขนาดส่งคนออกตามล่าข้าเพราะว่าข้าน่ะไม่ทำให้ฐานะเจ้าสั่นคลอนนี่นะใช่งานชิ้นแรกส่งข้าเป็นตัวแทนสำนักกระบี่เลยขึ้นประลองในงานชุมนุมร้อยสำนักมันง่ายไปแค่นี้เองเหรอท่านเป็นห่วงอะไรเมืองชิปิงคนนี้อาจชนะแต่ไม่เสมอไปท่านหมายถึงอาจจะพลาดใช่ไหมเราจะทำอะไรพลาดไม่ได้ข้าจะช่วยให้เขาเป็นผู้ทศยุทธขึ้นเป็นไปไม่ได้มั้งทำไมล่ะครับเพราะเมื่อ3ปีก่อนเมืองชิงผิงท้าประลองกับสองอสูรไทไวจนถูกคนอื่นทำลายจุดเยื่อตุ๒จุด
ก็หมายความว่าเขาไม่สามารถฝึกได้ถึงขั้นสุดยอดเลยใช่แล้วเว้นแต่มีคนช่วยทะลวงจุดย่นตุทั้งสองจุดแต่คนคนนี้ต้องสูญเสียวรยุทธ์ไปมากคนคนนี้อาจต้องเป็นข้าไม่ได้เขาไม่ยอมให้ทำแต่นี่เป็นวิธีเดียวนะข้าอยากได้แผ่นดินแต่ต้องเสียวรยุทธ์ของท่านเนี่ยไม่ใช่วิธีที่ดีข้าไม่ได้ทำเพื่อท่านนะข้าทำเพื่อตัวข้าเองช่วยคนต้องช่วยถึงที่สุดข้าไม่อยากให้เกิดผิดพลาดข้าอยากพิสูจน์ตัวเองว่ามองคนไม่ผิดองค์ชายรองท่านไม่ให้โอกาสข้าเลยหรือไรเป็นไงบ้างไม่เป็นไรเขากำลังพักผ่อนอยู่ข้างในเข้ามาถึงท่านข้าไม่เป็นไรข้ามีวรยุทธ์น้อยหน่อยก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องลงมือลงไม้อีกต่อไปข้ารู้สึกปลอดโปร่งขึ้นมากนี่องค์ชายรองหลีซึ่งมีขอสาบานต่อฟ้าดินข้าจะไม่ลืมพระคุณของท่านหลีจิ้งตราบจนวันตายโอ้องค์ชายร้องลุกขึ้นมันในหัวใจเฝ้า